ถ้าขุนกำลังเมืองทองตอนนี้นะ30-40คนเอกอันนี้คือดีลแรกที่เขาต้องเคลียร์ให้จบก่อนพอเคลียร์จบเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไปดิวพี่ตองกับวินสมพรยศกับเดเคิลถ้าผมถามนะผมว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นพินลพงษ์เลนินทีนี้2แล้วจะได้เกาหลีใต้มาคนนึงเกาหลีใต้แต่ผมไม่รู้จักชื่อใครและอีกหนึ่งคนเนี่ยน่าจะเป็นปีกบราซิลผมว่าได้เป็นนักฟุตบอลไทยพี่ต้องครับแล้วไอ้ที่ข่าวลือเฉลิมพงษ์เกิดแก้วเป็นยายวันนี้ไม่มีนะต้องการอะไรไม่มีนะอ่ะทีนี้มาที่หัวของเราหน่อยเพราะนี่มีคนถามมาแล้วก็เมืองทองเนี่ยพี่ก๊อฟก็กลับมาซ้อมนะเหมือนว่าจะยังไม่ได้ไปท่าเรือด้วยล่าสุดอ่ะกลับมาซ้อมแล้วไอ้เรื่องนี้ต้นขั้วสัญญาอยู่ที่ใครที่เมืองทองเหลือกี่ปีก็น่าจะปีนึงอ๋อพี่ก๊อฟเซ็นไปอย่างน่าจะปีนึงผมจะไม่ผิดผมไม่รู้สัญญาเหมือนกันแต่ตอนนี้เขากลับมาเมืองทองแล้วถ้าขุนกำลังเมืองทองตอนนี้นะ30-40คนไปดูนักเตะอยุธยาเล่นลีดีปีแล้วที่ลีก2กลับมาเพียบไล่มาหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพูดไอ้5คนเนี่ยเพราะเมื่อกี้มีคนถามเมืองทองเอานักเตะที่เนี่ยดึงกลับมาซ้อมดึงกลับมาที่ดูแล้วไปได้ตอนนี้มีกี่คนนะสารกัญญาโลดกลับมา30กว่าคน30คนได้ไอ้เหี้ยสนามซ้อมรถไม่ติดอ่ะเวลาซ้อมไม่ใช่เวลาไม่เหมือนไทยคอนเสิร์ตใส่ทศมิตรอะไรอย่างเวลาเมืองทองเวลาซ้อมเขาไม่ได้ไปจอดอย่างนั้นเขาจะเอารถบัสสโมสรแล้วก็ไปที่สนามซ้อมพร้อมกันเขาจะไปจอดที่ทันเดอร์โดมกันที่กลับมาพัชรพลอินทนีสารัญญาโลดที่กลับมาแล้วก็มีใครวะก็นัทซันดี้วงเดลีลิทิพรหวานชื่นที่กลับมานะแล้วก็มีใครอ่ะมีโสพลนวิทย์ประตูที่ติดทีมชาติยูสามโสพลนวิทย์รักญาติ5-6คนแล้วก็มันมีหลายคนซันดี้มีที่ปล่อยอ่ะกลับมาเนี่ยคือชุดเนี้ยถ้าเกิดซ้อมแล้วยังไม่ได้ก็จะปล่อยอีกเหมือนกันแต่คราวเนี้ยสควอชต่างๆเนี่ยน่าสนใจเพราะพี่ก๊อฟก็กลับมานะกองหน้าเหมือนกันนะตอนนี้เดี๋ยวเราลองเดี๋ยวพูดไปจบแล้วเดี๋ยวค่อยๆจัดตัวดูใช่แล้วก็เรื่องของการเสริมทัพเนี่ยไม่ได้อยู่แค่เอกนิดเอกนิดคือดีลแรกที่เขาต้องเคลียร์ให้จบก่อนพอเคลียร์จบเนี่ยผมว่าเขาน่าจะไปดิวพี่ตองกวินพี่ตองกวินคือพี่โตนี่พลมารานนท์อันนี้กลับมาแล้วนี่คือ5ดิวที่วันนี้เราพลาดหัวไปนะคือเอกนิดได้1แล้วเอกนิดเนี่ยกับพี่ตองเนี่ยเขาดิวอยู่แต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาไอ้เรื่องผ่าตัดนี่คือยังไงเขาผ่าตัดพักแค่เดือนเดียวอ๋อก็เอาง่ายคือเหลื่อมพอดีเหลื่อมพอดีใช่ถ้าผมคุยกับพี่คนตึกล่าสุดมานะเขาบอกว่าไม่ได้น่าเป็นห่วงน่าจะเล่นได้อ่ะพี่ตองอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้แล้วใครปล่อยไปอ่ะก็รอดูอ๋อแต่คือตอนนี้ยังซ้อมอยู่ยังซ้อมอยู่กันหมดเลยตอนนี้รอดูเพราะว่าต้องมีแหละถูกป่ะล่ะมันต้องมีคนปล่อยสมพรยศกับเดเคิลถ้าผมถามนะผมว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นพีรพงษ์เรนินเพราะสมพรยศน่าจะต่อสัญญาไปแล้วเพราะเอาจริงตลอดพี่ว่าพีรพงษ์เรนินตอนเขาจะรับโอกาสมาแล้วถูกคาดหวังไว้เยอะกว่านี้ถูกต้องเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะเจอบุรีรัมย์นะใช่แต่เขาโดนยิงฟรีคิกลูกนั้นจำได้ไหมเขาก็เลยแบบพลาดแล้วเขาก็เป็นตัวสำรองแต่ตัวจริงผมว่าปล่อยถ้าพี่ตองมาก็ต้องปล่อยใครสักคนอุ้ยระดับเอิญยังเล่นไฮลีกได้ได้ทีมไหนก็ได้แต่พี่ตองปีที่เขาเซฟๆได้ป่ะล่ะใช่ถ้าพี่ตองมาเนี่ยมันก็ได้เพิ่มความเก่าของเมืองทองแล้วเขาก็ชื่นชอบสไตล์บอลของมาริโออยู่แล้วคุยกันรู้เรื่องปรับตัวหน่อยแต่ผมว่าด้วยความเป็นซีเนียร์ปรับตัวได้อยู่แล้วแต่พี่ว่าเรื่องนึงที่มันจะกลับมาคือพี่ว่าเขาจะได้ความมั่นใจกลับมานะใช่ก็กลับมาอยู่บ้านอ่ะออกไนท์เกมรับอย่างเงี้ยอันนี้สำคัญเพราะว่าปีที่ผ่านมาไม่มีใครสั่งใครเออไม่มีใครสั่งใครทีนี้2แล้วแล้วก็3ที่เหลืออ่ะ3ที่เหลือเนี่ยผมคุยกับเทียร1ของเมืองทองมาคุณจำนงส่งเกลือโอ้โหอ่ะพูดชื่อเลยสวนได้หมดเลยนะจำนงส่งเกลือนี่ถ้าถามเรื่องเมืองทองจำนงคือเทียร1ผมการันตีคือนั่งอยู่ใต้โต๊ะโอ้โหสายตรงเขาบอกว่าเมืองทองเนี่ยจะได้เกาหลีใต้มาคนนึงเกาหลีใต้แต่ผมไม่รู้จักชื่อใครอันยองฮาเซโยน่าจะเป็นกองหลังที่อาจจะเล่นกองกลางได้ด้วยมั้งกองฟิลเราอารมณ์แบบเล่นแบบวีรเทพอ่ะใช่แบบกองหลังออกบอลได้และอีกหนึ่งคนเนี่ยน่าจะเป็นปีกบราซิลปีกบราซิลอ้าวงี้พี่ต้องครับถ้าปีกบราซิลวิลเลนพ็อปเนี่ยวิลเลนพ็อปต้องกลับมาคุยสัญญาคือถ้าเกิดสมมติว่าคุยแล้วไม่ลงตัวพ็อปย้ายบราซิลนี่ก็พร้อมแต่ถ้าพ็อปอยู่เขาก็บีบราซิลต่อก็จะมีโคต้ามันเพิ่มไปแล้วใช่อันนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนบุรีรัมย์คือแต่ละแมตช์เลือกลงเอาใช่อันนี้ก็คืออันนี้คือเนี่ยเป็น4ใช่ป่ะ4อีกคนนึงเนี่ยผมว่าได้เป็นนักฟุตบอลไทยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะเลือกตำแหน่งไหนตอนนี้เมืองทองเนี่ยขาดแบ็คซ้ายกับตำแหน่งกองกลางแบ็คซ้ายตอนนี้มีแค่วัฒนากรแล้วจับสุพรมาเล่นซึ่งไม่ผมว่าต้าเล่นแบ็คขวาดีกว่าต้องมีตัวสแตนบายพื้นฐานนี้ต้ามาไหมตัวดูต้าอย่าชวนอีกทีแต่ก็ได้ข่าวมาว่าเขาก็ต้องการกองกลางเพราะเป้าหมายแรกคือพิธีวัฒน์ไงเข้าใจป่ะตำแหน่งกองกลางมีสเปคเจาะจงไหมจะได้ให้ชาวเน็ตช่วยทายมาอันนี้ไม่รู้อันนี้กลางไทย
กลางไทยอันนี้ผมไม่รู้มีดีกีหน่อยก็ต้องมีดีกีมาเมืองทองอ่ะทีมชาติเพราะวันนี้มีข่าวเห็นมีข่าวกับหลายคนในกองกลางไทยนพพลอะไรพวกเนี้ยนพพลพลคำใช่ไหมแต่ผมว่าไม่น่าใช่ไม่เหมาะกับเมืองทองกองเต้กองเต้วันนี้ซ้อมปาการอยู่เนี่ยแหละรอดูจริงๆเขาก็มองพิธีวัตรไว้แหละเขาอยากได้เมืองทองจริงๆอ่ะคราวนี้ก็ต้องไปหาคนอื่นซึ่งก็รอดูว่าจะเป็นใครแต่ที่เนี่ยก็ประมาณเนี้ยทีนี้คนถามมาต่อพี่ต้องครับแล้วไอ้ที่ข่าวลือเฉลิมพงษ์เกิดแก้วอันเนี้ยผมถามคุณจำนงคุณจำนงบอกไม่ได้ยินมันเหมือนเคสชุติพรทองแท้ชุติพรทองแท้ที่มีข่าวกับเมืองทองช่วงนี้จำได้ป่ะอ๋อคือมีแต่ข่าวลือมาแต่คนในเมืองทองไม่รู้อะไรเลยอย่างคุณจำนงไม่รู้แต่เคสเฉลิมพงษ์ผมถามมาล่าสุดเมื่อประมาณวัน2วันอ่ะอันนั้นยังไม่รู้แต่ก็ไม่แน่ถ้าเกิดสมมติว่าไอโคต้าเนี่ยเล่นกลางได้แล้วก็เฉลิมพงษ์มาเล่นเซนเตอร์อ๋อก็คือเป็นโค้ชก็อาจจะเป็นเฉลิมพงษ์แล้วก็เกาหลีนี่คือเล่นกลางประมาณนั้นแหละเพราะประมาณเนี้ยนะที่ผมถามมานะเนี่ย5คนน่ะงบประมาณเนี่ย 4-5 คนประมาณแต่แค่ไม่ได้ยินเรื่องเฉลิมพงษ์ยังไม่ได้ยินเรื่องเฉลิมพงษ์เท่านั้นแหละแบ็คซ้ายชัยวัฒน์ถูกสเปคมั้ยไม่มีชัยวัฒน์ไม่มีชัยวัฒน์ไม่กลับน่าจะไปลำพูนอะไรพวกนี้ไม่ไปบีเป็นยายวันนี้ไม่มีแล้วนะต้องกักอะไรไม่มีนะโอเคอันนี้คือฝั่งของเมืองทองจัดไลน์อัพกันเล่นๆหน่อยตอนที่เข้ามานี่ก็เถื่อนเหมือนกันนะกวินถ้ามาพี่ตองกวินแบ็คซ้ายวัฒนากรถ้ามีมาช่วยอาร์ตทำไมไม่เอาชัยวัฒน์ผมไม่รู้ว่าไม่ใช่สไตล์มั่งไม่รู้เหมือนกันเลยผมว่าแบ็คซ้ายกูคิดไม่ออกนะแบ็คซ้ายมีใครไหมที่จะจตุรพัฒน์ไปแล้วโคราชแล้วก็แหละแบ็คซ้ายอาร์ตต้องใช้วัฒนากรแต่ผมแล้วก็มีนี่ลูกครึ่งอ่ะใครวะที่กลับไปสอบอ่ะโอ้พี่เด้งเชื่อนะนูสบอมนูสบอมมีใครอีกอ่ะลองเชื่อจะติดทีมชาติอ่ะแบ็คซ้ายก็ต้องใช้วัฒนากรปั้นไปขวาสุพรมันจะเล่นคนเดียวทั้งปีไม่ได้นะก็สับสุพรเป็นยืนขวายืนซ้ายแล้วบุญทวีคือตอนนี้เสียดายไม่แน่ไลน์อัพปีหน้าเนี่ยสุพรเล่นแบ็คซ้ายแล้วก็ขวาบุญทวีเพราะตอนนี้ฟิลิปรามอะไรนะฟิลิปรามเมืองไทยตอนนี้กำลังคิดเท่าไหร่ว่าเจลีกเนี่ยเขานิยมเลยว่าพี่แบ็คซ้ายหันขวาเพื่ออะไรไปดูช่วงนี้อ่ะแล้วมันถนัดเหรอฟอนตาเล่ไงทาจิบาดาดากับอาไซเซสกิฟอนตาเล่ฟอนตาเล่แล้วเป็นไงจ่าฝูงอะดิที่สามออกก็อยู่นี่มันเพราะฉันไอ้มารินอสก็แบ็คซ้ายนะทักขวาเดี๋ยวนี้มันจะมีแต่มึงบอกว่าคนเก่าทำได้ดีกว่าอ้าวนาทีละทอนแน่นอนอยู่แล้ว นั่นแหละผมเอาแต่แบ็คซ้ายไม่แน่จะเป็นสุพรไปยืนแล้วบุญทวีขวาเพราะชอบบุญทวีที่ตาวีจะถอนไม่เหรอเขาปล่อยไปละไม่ปล่อยปีนี้เขาบอกอยู่ต่ออยู่ท่าไหนอยู่ท่าเรือเราได้ลงไหมล่ะแบ็คซ้ายท่าเรือมี2คนแล้วแต่2คนแล้วอ๋อทิตาทอนกับเควินใช่ก็ถึงผมถึงบอกว่าอาจจะเป็นสุพรมีแบ็คซ้ายอ่ะแต่ใช้ทิตาทอนมาเมืองทองลงตัวจริงได้นะตัวจริงได้แต่เขาผมถามเอเย่นเขามาแล้วอยู่ท่าเรือต่อโอเคแล้วก็ขวาบุญทวีบุญทวีเล่นดีอันนี้ชอบส่วนตัวบุญทวีสุพรซ้ายเซนเตอร์ก็นีโฮมกับโฮชาเฮ้ยมีคนพูดชื่อนี้มาน่าสนใจพลเอกมณีเจนเซ่นก็ดีนะเออเล่นยู19อยู่นะอันนี้เผื่อนายขยันขยันเออเออแล้วก็พลเอกมณีเจนเซ่นโจแจ๋วโจแจ๋วไม่น่ามาหรอมั้งถ้าโจแจ๋วอยู่ขอนแก่นปีแล้วเขาก็เล่นขอนแก่นตัวจริงแล้วสินั่นแหละเซนเตอร์ก็โฮชากับนีโฮมคู่นี้ลงตัวครับกลางก็วิรเทพพิชาซ้ายเอกนิตตัวลุกก็มีซาเยฟสลับกับธีรพลยอดเย้ยหน้าเป้าแอนิเยียอดิศักดิ์ไกรสอนปรเมศกรวิทย์ขวาเนี่ยถ้าพ็อปไม่อยู่ก็มีปีกบราซิลมารอแล้วไงมันสะคอใหญ่ขึ้นมีดีกรีไหมอันนี้ไม่รู้เลยผมยังไม่รู้เขาบอกว่าทีมผมระดับทีมผมคือเล่น UCL นะถ้าทีมคุณแบบมันไม่ได้เล่นระดับยุโรปแต่มันก็อยู่ที่ก็พี่ก็ UCL มาตั้งหลายคนแล้วพี่เห็นมันมีระดับมาเพียบแล้วเล่นอินเนต้ามานะทีมเนี่ยอยู่ต่อไหมล่ะอยู่ต่ออะไรล่ะอีเดต้าเฮ้ยแต่ชอบแบ็คซ้ายบุยลำนะเว้ยไม่แปลกใจที่เขาไม่เสริมวันนี้ไปดูธวัชชัยอินประโคนของบุยลำเล่นโคตรดีเล่นโคตรดีอ่ะก็รอติดตามต่อไปนี่คือเดี๋ยวน่าจะเปิดตัวเอกนิตก่อนเขาน่าจะเปิดตัวเร็วๆนี้เอกนิตปัญญาสัปดาห์นี้มีคลิปเคิร์ฟอะไรไหมก็เอกนิตน่าจะต้องเดินทางมาจากเชียงรายอ่ะน่าจะเดินทางมาแล้วน่าจะรอคลิปเคิร์ฟเปิดตัวเขามีอยู่แล้วไง